สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k คดอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครและซีรีส์ใหม่จะมีละครและซีรีส์เรื่องอะไรกันบ้างมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะมาเริ่มกันที่ซีรีส์เรื่องที่1 S ึ่ง a l 23 23สัญญาสัญญาณเมื่อสัญญาณลับจากอดีตเป็นกุญแจนำไปสู่การไขคำตอบของคดีที่ปิดไม่ลงซึ่งผ่านมาแล้ว20ปี ซีรีส์สัญชาติไทยการันตีคุณภาพโดย 2CG Creation เจ้าของผลงานซีรีส์ไว้สัมผัสเสียงมรณะและแบดกายลาหลังเมืองซึ่งซีรีส์เรื่อง Signal 23-23สัญญาสัญญาณนี้เป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง Signal และในเวอร์ชั่นไทยนี้ในนักแสดงมากฝีมือระดับพิการอย่างแพนเค้กเขมณนิด ชาคริตแกมนามนนกุลชานนเป็นเรื่องราวการสืบสวนสุดเข้มข้นที่ได้เบาะแสจากสัญญาณวิทยุสื่อสารจากคนในอดีตไขคดีซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมดสองยุคด้วยกันคือยุคอดีตเป็นการทำงานของชาคริตกับแพนเคก้กและยุคป,ปัจจุบนันเป็นการทำงานร่วมกันของแพนเคก้กนนกุลและชาคริต ที่มาในรูปแบบการสื่อสารผ่านวิธีสื่อสารในเวลา23-23ิี่ิรีเรื่องนี้มีบทที่เข้มขน้นคดีความที่มีความซับซ้อนแยบยนต์เรียบเรียงต่อเนื่องกันจนผู้ชมคาดเดาไม่ได้โปรดักชั่นมาตรฐานสากลที่ต้นฉบับอย่างเกาหลีได้ให้การยอมรับมาร่วมรวนกันได้ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะสามารถไขคดีทั้งหมดได้สำเร็จหรือไม่ ติดตามชมกันได้ในซีรีส์เรื่อง Signal 2 3 2สสัญญาสัญญาณคา่ะซีรีส์เรื่องที่2 Startup กลายเป็นค่ายผู้ผลิตซีรีส์เมเจากเกาหลีที่มีคุณภาพไปแล้วสำหรับ 2CG Creation ที่ก่อนหน้านี้ได้ฝากผลงานไว้หลายเรื่องอาทิ Voice สัมภาษณ์เสี่ยงมรณะ Bad Guy ล่าล้างเมืองและ Signal 23-23สัญญาสัญญาณลาส,สุดในหีิบซีรีส์เกาหลีเรื่องดังอย่างสตาร์ทอัพมารีเมในเวอร์ชันไทยแถมได้เดินหน้าฟิตติ้งกันแล้วพร้อมเผยชมหน้าสี่นักแสดงนำอย่างอัพภูมิพารเบลเคมิสลาเกสโพนและก้อยอรัญชพรและเขียนแคปชั่นว่าไวยุแซน์บ็อกเตรียมรันวงการ ทรรคอร์ซีรีส์เกาหลีฮือฮาเป็นอย่างมากสําหรับสตาร์ทอัพเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความใฝ่ฝันของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีหัวอยากทำธุรกิจอยากเริ่มต้นและเติบโตก,บกับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพรวมแข่งขันเพื่อเป็นหนึ่งในวงการธุรกิจนี้ผ่านความลำบากท้าทายความรักและกำลังใจที่ตัวละครพบเจอและมีต่อกัน ติดตามชมกันได้ในซีรีส์เรื่อง Startup ซีรีส์เรื่องที่3 CANMAN ทำแทนได้ Original Series จาก 2ID โดยทีมผลิตชื่อดังจากช่องวัน31เป็นซีรีส์ที่สอดแทรกมุมมองการใช้ชีวิตและการเห็นคุณค่าของผู้อื่นนำแสดงโดยเตตะวนันมาปางอริสารวมด้วยเสียงเสียงพรสวงอ่อมสกาวใจ ภูริฮิรันพึกตีดอกสะดาชมพู่ทันสิตาอาวาจิรวัตสุดาชื่นบานตูนปณนิสราไมาอันนิตและยูสเกมะมาโซกะเป็นเรื่องราวของนักธุรกิจดาวรุง่งที่ตกอยู่ในอันตรายเขาจึงจ้างพนักงานของแอปพลิเคชันแทนแมนที่หน้าตาคล้ายกับเขามาเสี่ยงตายแทนแต่การสลับตัวกันนั้น นอกจากจะทำให้ทุกคนในบริษัทต้องวุ่นวายแล้วยังทำให้หัวใจของใครหลายคนต้องสับสนอีกด้วยติดตามชมเรื่องราวความสนุกและชีวิตวุ่นวุ่นของหนุ่มแทนแมนในออริจินัลซีรีส์เรื่องแทนแมนชํำแทนได้ต้นปีหน้าทาง 2id ค่ะและซีรีส์เรื่องที่4 The Box กล่องหลอนซ่อนตายซีรีส์แนวระทึกขวัญสืบสวนสอบสวน ออริจินัลเรื่องใหม่จาก2 ID นำแสดงโดยเปรมงวรุษและนาราเทพนุภารวมด้วยจอยรินานีโบเวนดาเดียพัส,สาราน,านันครีมเปรมซินีปรางปรางทีปบีสวิทและวิดเอเอฟเรื่องราวของ8ห้องชุดในอพาร์ตเมนต์ชั้น8แห่งหนึ่งซึ่งทั้ง8ห้องนั้นใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบสงบสุข แต่แล้วทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปเมื่อมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นและหลังจากเหตุการณ์นั้นก็มีพัสดุปิศนาส่งถึงหน้าห้องทุกห้องของชั้น8แต่ในกล่องแต่ละกล่องจะมีสิ่งของหนึ่งชิ้นที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือบนกล่องปิศาทุกห้องที่ได้รับนั้นจะมีข้อความที่เขียนว่าฉันรู้ว่าแกทำอะไรหลังจากนั้น ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อทุกคนพยายามใส่รายซึ่งกันและกันและความลับที่ทุกคนพยายามปกปิดนั้นก็เริ่มจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปจนไม่ต้องสืบหาว่าใครเป็นต้นตอของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นติดตามชมกันได้ในซีรีส์เรื่อง The b o บ็อกกล่องหลอนซ่อนตายที่จะมากระตุกต่อมความสงสัยว่าใครคือฆาตรกรตัวจริง ต่อกันด้วยละครเรื่องที่หนึ่งวงศากคนาญาติผลงานจากค่ายเชงสองห้าหนึ่ง 61, เรื่องยุงย่งยุของคนญาติเยอะแฟนๆละครได้เห็นถึงกับร้องว้าวเพราะฉีกแปลกแวกแนวมาแนวดาร์คคอมดี้ที่น,น,นานๆจะได้เห็นหลังจากที่ปล่อยละครแนวดราม่าฟาดอารมณ์เดือดสะท้อนสังคมแบบรัวๆแต่สำหรับเรื่องนี้กับหักมุมมาฟาดมุกโดยละครเรื่องนี้ เป็นละครแนวชีวิตครอบครัวที่แสนจะสลับซับซ้อนและอละม่านพร้อมกับแฝงข้อคิดจากบทประพันธ์ของวอมินิัยกุลซึ่งถูกจารึกว่าเป็นละครดังในอดีตที่ควาใจแฟนละครมาแล้วมากมายโดยเวอร์ชั่นนี้ได้ผู้กำกับบ้าฝีมือคุณกูเอกสิทธิ์ตระกูลเกษมสุขมานั่งแท่นกำก,ก,กับนำแสดงโดยพระเยกผิวออร่าบูพงศ์ิวัฒน ขวัใจชาวโซเชียลที่ก้าวสู่บทพระเอกเต็มตัวรับบทเป็นอารันแถมเคมียังไหลลื่นเข้ากันดีกับนางเอกสาวโมโมอนชชนกรับบทเป็นพริมพ้อมตบมุกใส่บูเต็มที่แบบไม่มีกัรกเพราะเจ้าตัวบอกซุ่มซ้อม,มอย่างดีเช่นเดียวกับสาวแพรวานิชาพัรที่มาในลุคคุณหนูแสนหวานส่งกระบนน้ำตาลพร้อมตัวละครสำคัญรุ่นใหญ่อาทิ พออีสุประวัติและสี่ภรรยาแมนุ์ตีรนุ์ดอเหมตะกูลตุกชนกนันเฟรดอลิสาลาเข็มละพัตรดาและหน่อยนัทคนีที่พร้อมเฉือนคมตีแผ่สถาบันครอบครัวนอกจากนี้ยังมีทับเสริมด้วยนักแสดงจากสังกัดเชน2561อย่างสายลับเหมวิทย์สัญญาสลันพัสและกาฟิวพันทัส เพิ่มอรรถรสความกลมกล่อมติดตามชมกันได้ในละครเรื่องวงศาคนาญาติทางช่องอมรินทีวีเอสีช่อง34รอติดตามรับชมกันได้เลยและละครเรื่องที่2เรือนชดานางคุณนานิยาพรมเงินพวมหน่วยการใส่งานละครช่อง8พร้อมด้วยคุณปายนัทพลเลียวนิดผู้จัดละครฝีมือดีและผู้กำกับคนเก่งคุณหนึ่งชัชวานาศาสตร์วัฒนกรูน นำทีมนักแสดงและทีมงานทำพิธีวงสวงละครฟอร์มยักษ์เรื่องชดานางจากนาวนิยายชื่อดังของภาคินายที่จะกลับมาสร้างความหลอนพร้อมกันนี้ยังถือโอกาสครั้งสำคัญเปิดตัวนางเอกคนใหม่จากกัจจานาคำซิริที่จะมารับไม้ต่อในบทชดาพรแทนสาวพิงกี้สวิกาพร้อมถ่ายทอดคาแรคเตอร์ตัวละครสำคัญนี้ ด้วยฝีมือและความรลล่ลกคูณสองแน่นอนพร้อมรวมกันตามหาความจริงว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าเธออีกทั้งครั้งนี้ยังได้หนูหนาหนึ่งทิดาที่มาร่วมงานกับทางช่องแปเป็นครั้งแรกพร้อมกันนี้ยังได้นางเอกสาวหน้าสวยน,นนี่นัชชามาประกบพระเอกนิววงศกรและภูมิภูริพันธ์ เชื้อเฉอนบทบาทสุดเข้มข้นเสริมทับด้วยนะักแสดงคุณภาพแน่นจออาทิแอรินยุตทาศา์อมสกาวใจนนชาโนนพิมพิมพ์จันแม่หน่อยนัทนีและเอกวิชัยโดยละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโศนตรรรรมของตระกูลเก่าแก่แห่งเรือนชดานางถูกเล่าขานถึงเรื่องราวน่ากลัวและอาถรรพ์เชื่อกันว่า ถ้าเรือนชดานางตกไปอยู่กับคนที่ไม่คู่ควรก็จะต้องสังเวยด้วยชีวิตมาร่วมกันตามหาความจริงพร้อมกันได้ทางช่อง8ดเร็วๆนี้ค่ะคลิปนี้กว่าได้รวบรวมละครและซีรีส์ใหม่ไหมทุกคนได้ติดตามรับชมกันใครรอละครและซีรีส์เรื่องไหนอยู่รอติดตามรับชมกันได้เลยไม่นานเกินรอค่ะชอบก็กดถึกใจ ใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามม้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย